อ่าคุณฟังครับมออไม่ใช่สิปหกทับสองครับหกทับสองครับ VCO เนอะอันดับแรกครับมาเข้าใจเรื่องนี้ก่อนหนึ่งคุณต้องเซฟ VCO ให้เป็นก่อนไฟล์เซฟแอดมันจะคล้ายกับเวิดเพราะมันเป็นอันเดียวกันเซฟแอดนะครับซึ่งพอเซฟแอดเสร็จมันจะมีคําว่าบราวนะครับหรือ the PC ก็ได้คุณกดบราวก็ได้มันไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ทีนี้ คุณจะเก็บไว้ในโฟลเดอร์ป4 2ทับ 2, อไม่ใช่ป6กทับ 2, หรือจะเก็บไว้ที่ด็อกิเมนต์นะครับถ้าหาไม่เจอนะครับนี่ให้กดเครื่องหมายสามเหลี่ยมเล็กๆนี้ไปที่ด็อกิเมนต์ครับตั้งชื่อของคุณก็ได้นะครับหรือชื่อของคุณนะครับหรือเขียนว่าอุปที่งานก็ได้วันนี้เราเรียนคาบ3าพุทอาจจะเขียนคาบ3ก็ได้คาบที่3แบบนี้ก็ได้นะครับแล้วคุณก็เซฟ ตรงนี้สถานะมันจะเปลี่ยนเป็นคาบที่3เห็นไหมครับนี่เวลาเราทํางานไปเรื่อยๆอย่าลืมทุกครั้งคือต้องเซฟไว้นะครับเซฟกดตรงนี้ก็ได้เพราะว่าอะไรตรงนี้คุณเซฟมาแล้วหนึ่งครั้งมันจะมีชื่อสังเกตที่ชื่อนะครับพอคุณแก้งานไปเรื่อยให้กดเซฟอย่างนี้อ่ะทีนี้เรามาเรียงในเรื่องของระบบเน็ตเวิร์กครับสมมุตินะครับสมมุตินะคือตัวนี้เนี่ยที่เราเลือกระบบ เบสิกใช่ไหมครับนี่อ่ทีนี้มาดูนะครับอ่เดี๋ยวครูเรียงให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นอันดับแรกการต่ออินเทอร์เน็ตไปอย่างเงี้ยโมเด็มนะครับอีโมเดม็มก็คือตัวเราเตอร์ที่ทาง TOT 3 b b หรือ AIS Fiber นะครับหลักการมาอย่างงี้ทีนี้ถ้าเป็นรุ่นใหม่ใช่ไหมโมเดม็มหรือเราเตอร์ มันจะเป็นรุ่นใหม่ก็คือรุ่นที่มีเสาสัญญาณมาในตัวใช่ไหมครับแต่ทีนี้ถ้าอยากให้เครื่องมแมลงหรือแรงไม่แรงขึ้นอยู่กับตัวคุณนะครับให้ซื้อตัวไวเลสแยกมาต่างหากเขาจะแบ่งการทํางานออกให้ถ้าเครื่องตัวเราเตอร์มันร้อนมันก็จะช้านะครับมันก็อินเทอร์เน็ตมันก็ช้าไปตามปกตินะครับอ่าทีนี้คุณดูพอเรามีเราเตอร์เสร็จครับถ้าสมมุติว่า นี่นี่เราเตอร์นี่น,นี่เห็นไหมถ้าเป็นรุ่นแบบนี้นะนี่มันจะมาแบบนี้ครับเห็นไหมอันนี้คือเราเตอร์ครับบางมันกแ็แล้วแต่ยีห่ห้อใช่ไหมบางคนก็ใช้ดีลิงซิกไซเซลนะครับทีพีลิงค์แล้วแต่คุณนะครับเวลาคุณใช้อ่ะดูต่อครับพอเสร็จครับมาถึงตรงนี้ครับโมเดม็มเราเตอร์บางครั้งโมเด็มกับเรา,าเตอร์ก็เป็นตัวเดียวกันนะครับแต่นี่คุณต่อแยกทีนี้มาเข้าต่อครับ เรียงเรียงลำดับดีๆนะครับต่อมาครับโทรศัพท์นี่การที่จะต่อโทรศัพท์โทรศัพท์ใช้สัญญาณแบบไหนครับถูกต้องครับนี่มันจะมีตัวหนึ่งเขาเรียกว่า violet access point เข้าใจคำว่า access point ไหม access point เนี่ยเป็นตัวกระจายและตัวรับสัญญาณคุณสังเกตดีทำไม ขึ้นเสาโทรศัพท์มันถึงไม่มีสายสายไปต่อกับเสาอ,อีกเสาหนึ่งก็คือมันใช้ขึ้นเชื่อมต่อหากันใช่ไหมครับเหมือนกับไอเสาสัญญาณ AIS ของแต่ละเสามันจะยิงสัญญาณเข้าหากันนะครับยิงเข้าหากันแล้วก็ปล่อยแล้วก็ยิงไปอีกเสาหนึ่งนะครับหลักการมาอย่างนี้อ่ะทีนี้ครับอันนี้โทรศัพท์ใช่ไหมอันนี้รุ่นเก่ารุ่นใหม่สมาร์ทโฟนแตกต่างกันยังไงครับ นี่มีแบบรุ่นธรรมดากับสมาร์ทโฟนสมาร์ทโฟนก็เป็นระบบ Android กับอะไรครับ <Android. S 1> ใช่ครับมี2อันตัวนี้ Android เท่าไหร่10กว่าแล้วใช่ไหม IOS เครื่อง Mac นี่ครูไม่รู้เพราะครูไม่ไม่ใช้ iPhone นะครับก็เลยตอบไม่ได้เท่าไหร่อ่ะทีนี้ครับนี่ตัวนี้เวลามันรับสัญญาณครับมันเราจะเห็นคลื่นนี้ครับอันนี้คือสัญลักษณ์เฉยๆสัญลักษณ์ให้ดูครับ ่ะสมมุตินะครับนี่คือขึ้น,นอ่าเห็นไหมครับพอได้ไหมอ่ะทีนี้ครับหรือจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้อ่ะต่อครับมาดูที่เส้นครับมาต่อกันนะโมเดม็มต่อไปที่เราเตอร์เราเตอร์ไปที่ w i f i อ่ะเห็นไหมครับส่วน wifi จะวิ่งมาไหน โทรศัพท์ใช่ไหมครับรุ่นนี้ก็ใช้ได้ใช้ได้ไหมอ่ามันจะวิ่งมาแบบนี้ครับซึ่งอาทิตย์ก่อนมีคนถามว่าครูครับําไมายของผมเส้นถึงเป็นสีขาวใช่ไหมกดตรงนี้ครับไลยครับเลือกลายครับเล,เลือกเส้นนะครับอย่างเช่นตัวคุณใช้สายโทรศัพท์เนี่ยโทรศัพท์เอาเส้นสีอะไรก็แยกแยกแยกสี ให้มันชัดเจนนะครับนี่ให้มันชัดเจนแบบนี้อ้าวทีนี้บ้านผมรวยครับบ้านผมรวยผมมีคอมหลายตัวมีทีวีเขาจะใช้เขาเรียกว่าสวิตเหมือนกับตัวที่อยู่บนในห้องนี้เห็นไหม,มบ้านผมมีคอมสิบเครื่องครับอ่าคืออะไรครับคอมสิบเครื่องนี่เขาก็จะเอาตัวเราเตอร์มาต่อเข้าสวิต า<งค>บางคนก็อาจจะเป็นเสาวไวเลสแยกวันนี้บางคนอยากกระจายสัญญ,ญาณก็เอาตัวไวเลสมาต่ออย่างนี้นะครับหลักการก็ประมาณนี้ทีนี้ครับพินเตอร์ทุกวันนี้ครับพินเตอร์ทุกวันนี้เป็นแบบนี้นะครับพิลเตอร์ทุกวันนี้มันเป็นสัญญ,ญาณแบบไหนครับอ่าเป็นทั้งไร้สายแล้วก็เป็นทั้งสายนี่เหมือนกับห้องนี้นะครับมีตัวที่เป็นแบบไร้สายแล้วก็ตัวที่เป็นแบบอันนี้ แต่เงื่อนไขค,ครับคุณดูหลักการของ Smart TV ด้วยนะครับใครที่มี Smart TV ีน่ะโรงเรียนเรามี Smart TV นะครับอ่ะหลักการอย่างนี้ถ้าใครเชื่อมต่อพิลเตอร์เข้ากับสวิตช์แบบนี้โดยสายแลนก็ใช้ได้ส่วนที่เป็นไวเลสใช้ได้ไหมครับได้เหมือนกันก็คือข้อแตกต่างก็คือไวเลสก็คือเราไม่ต้องเดินสายยุ่งยากเราสามารถที่จะยกเครื่องไปไหนก็ได้ ใช่ไหมครับอ่ะทีนี้ครูเปลี่ยนสายสายไวเลสก่อนทีนี้ถ้าคุณจะสั่งพิมพ์พิมพ์เตอร์นี้ครับโทรศัพท์เครื่องนี้ต้องเชื่อมต่อในวงแลนดเดียวกันเขาเรียกว่าเครือข่ายเดียวกันมันจะวิ่งเข้าไปเธอสังเกตดีนะครับโทรศัพท์เครื่องนี้ถ่ายรูปคุณภายคุณไทยถ่ายรูปคุณไทยอยากพิมพ์ออกเครื่องนี้มันก็ต้องเชื่อมต่ออะไรครับอ่าสัญญาณไร้าสายพอเชื่อมไปเสร็จปุ๊บมันจะเข้ามาที่ตัวสวิต แล้วก็พิมพ์รูปออกมาหลักการเป็นอย่างนี้อ,อมีคอมไหมครับบ้านคุณมีคอม,มสมมุติครับสมมุติ <c oughs> <c oughs> อะสแกนเนอร์ก็เหมือนกันครับอาสมมุติเอานี้นะครับครูจอนี้เอาเป็นจอแทนจอคอมนะครับ <c oughs> นี่ครับจอทีวีด้วย <c oughs> ทีทีวีนี่ <c oughs> ฟังนะครับใครมีทีวีแบบสมาร์ททีวี ใครอยากที่จะต่ออินเทอร์เน็ตได้เร็วให้ใช้สายแลนเหมือนกับกูนีครับความเร็วมันจะเร็วสุดเลยแต่ถ้าเป็นไวเลสมันจะช้าลงไปครึ่งหนึ่งนะครับเวลาคุณดูหนังมันจะเป็นภาพกระตุกต๊ดตไปนะครับอ่ะอ่ะแบบนี้นะครับอ่ะสมมุติเสร็จแล้วเสร็จแล้วสมมุติทําทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยครับกระบวนการอธิบายเรียบร้อยการ ทำงานทุกครั้งครูบอกว่าต้องทําอะไรครับเซฟเอะเซฟอะลืมเซฟนี่เซฟก่อนหนึ่งครั้งอ่ะพอเซฟเสร็จทาไงครับก่อนที่จะส่งต้องทําอะไรก่อนถูกต้องครับคุณต้องเขียนชื่อนะครับอ้าวแล้วจะส่งคุณไงอาทิตย์ก่อนครูบอกว่าให้แคปใช่ไหมครับอาทิตย์นี้เซฟแบบนี้ครับจะส่งงานแล้วนะไฟล์เซฟเปลี่ยนเป็น export ครับ โอ้อ oh. ็กพอตอย่าเปลี่ยนใหม่ครับไม่เอาอ็กพอตเพราะว่ามันจะเป็นไฟล์ HTML เซฟแอดก็ได้ครับบราวเปลี่ยนตรงนี้ครับเจเป็ดอยู่ตรงไหน mm hmm. เป็น JPEG mm hmm. แล้วกด Save มันจะเป็นไฟล์ที่เรียกว่ารูปภาพค่าไม่ต้องตั้งเราใช้แบบเบสิกกดโอเค ทีนี้มาดูที่งานครับมาดูที่งานกันซึ่ง document ใช่ไหมเห็นยังครับ <Yeah. S 1> ครบ uh huh. คูเซฟไว้ document ใช่ไหมครับ uh huh. เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเจอไหม uh huh. ถ้าไม่เจอทำไงครับอ๋อ oh. ลืมไปว่าครูเซฟไว้เครื่อง uh huh. เครื่องที่1น,นะครับ uh huh. ไปที่อ่า uh huh. uh huh. PC ใช่ไหม document uh huh. ครับ เห็นไหมครับส่งไฟล์รูปภาพนี้ลากเข้ามาใส่เขียนชื่อชั้นเล็กที่ถ้าขึ้นแบบนี้เขาเรียกว่าการเปิดไฟล์คุยใช้ Windows แล้วกันนะครับติ๊กให้เลยใช้ window ์ปอเอโปโตวิวนะครับนี่มาดูที่รูปภาพครับเห็นไหมเกิดอะไรขึ้นครับฮะไม่ใช่ค้างครับเซฟใหม่ครับจะแ,แก้ปัญหาครับ เมื่อกี้ครูเลือกเส้นเดียวเอาใหม่นะครับอันนี้มันจะเกิดปัญหานะครับให้ลากครอบทั้งหมดอย่างนี้เลยเลือกทั้งหมดครับเมื่อกี้ครูไม่ได้เลือกทั้งหมดเลยเกิดปัญหาแล้วเซฟใหม่นะครับไฟล์เซฟแอดบราวเป็น jpeg เซฟเซฟทับเลยครับแล้วกดโอเค มาดูงานครับมาดูงานถ้าเราไม่เลือกทั้งหมดมันจะไม่ขึ้นแบบนี้ไอที่ก่อนใครเจอไหมแบบนี้เราต้องลากครอบให้หมดนะครับถ้าเราไม่เลือกภาพมันจะไม่มาอ่าเซฟตัวนี้ให้เป็นนะครับเป็น jpeg อ่ามีเท่านี้นะครับเดี๋ยวอัพคลิปเอาไปรีดูนะครับ